นี่คือเหตุผลที่ตอกย้ำว่าทำไมเราถึงต้องกินกล้วยสุกทุกวันตอนเช้าวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นก็คือการกินกล้วยมื้อเช้าหลายคนอาจทำหน้างงๆว่าทำไมต้องเป็นกล้วยมื้อเช้าเป็นแอปเปิ้ลมะละกอแตงโมระกำบ้างได้ไหมกล้วยนับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งในกล้วยนั้นจะมีวิตามิน B1 และ B2 ที่ช่วยในการเร่งเผาผลาญน้ำตาลและไขมันทั้งยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากเหนื่อยล้าอีกด้วยและยังมีโพแทสเซียมช่วยในการขับโซเดียมอันเป็นหนึ่งในตัวการที่จะทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะและส่งผลให้ลดการบวมของร่างกายได้แมกนีเซียมในกล้วยยังช่วยควบคุมความดันเลือดและการทำงานของแคลเซียมในร่างกายเส้นใยที่มีอยู่ในกล้วยจะส่งผลให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของร่างกายเราดีขึ้นกล้วยยังมีเซโรเทนินที่ช่วยลดอาการหงุดหงิดและทำให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยกล้วยยังมีคุณประโยชน์อีกหลากหลายชนิดทั้งไฟโตเคมีคาลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานหนักลดลงในกล้วยดิบยังมีฤทธิ์ในการขับพิษสูงและหากกล้วยสุกก็ทำให้ร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้นกว่าปกติอีกด้วยทั้งหมดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งกินตอนไหนก็ได้แต่หากเราเฉพาะเจาะจงให้การกินกล้วยได้ผลสูงสุดต้องเป็นตอนเช้าทั้งหมดก็เพื่อจำกัดการทำงานของกระเพาะและลำไส้ให้น้อยที่สุดและจะทำให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่การกินกล้วยตอนเช้านั้นจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำที่พอดีการไหลเวียนของเหลวในร่างกายก็จะดีขึ้นและหากอยากให้ได้ผลอย่างจริงจังก็ต้องกินเฉพาะกล้วยกับน้ำเปล่าเท่านั้นรวมทั้งต้องนอนก่อน4 ทุ่มอีกด้วยและถ้าเกิดหิวขึ้นกลางดึกก็ควรจะกินผลไม้เท่านั้นในยุคปัจจุบันด้วยแล้วช่วงเวลาตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบที่สุดบางคนถึงกับไม่กินอาหารเช้ากันเลยหรือไม่ก็เลือกกินเพียงแค่กาแฟกับขนมปังเท่านั้นดังนั้นถ้าหากลองเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความเร่งรีบมากินกล้วยตอนเช้าก็น่าจะสะดวกง่ายดายแถมกล้วยยังเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์เยอะทำให้เมื่อกล้วยเคลื่อนที่เข้าไปสู่กระเพาะการย่อยก็ไม่จำเป็นกล้วยจึงเคลื่อนที่สู่ลำไส้และเริ่มดูดซึมไปใช้กับร่างกายได้อย่างรวดเร็วการกินกล้วยมื้อเช้ายังมีส่วนช่วยทำให้อาการท้องผูกหายไปและส่งผลให้อุจจาระที่ตกค้างอยู่ในร่างกายค่อยๆลดลงอีกด้วยบางคนที่มีน้ำหนักเกินนั้นไม่ได้เพียงเพราะมีไขมันล้นเกินเพียงอย่างเดียวแต่เนื่องจากมีของเสียสะสมอยู่ในร่างกายมากเกินไปต่างหากบางคนมีอุจจาระสะสมอยู่ในตัวตั้ง10 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นหลังจากเริ่มกินกล้วยมื้อเช้าไปแล้วของเสียต่างๆจะเริ่มค่อยๆถูกขับออกมาจนน้ำหนักลดลงการกินกล้วยมื้อเช้าเพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักนั้นอาจจะไม่ได้ผลในช่วงแรกๆไม่ใช่ว่ากินเพียงแค่1-2 วันแล้วจะได้ผลเลยทันทีแต่ต้องทำต่อเนื่องติดต่อกินสักระยะและหากอยากลดน้ำหนักอย่างจริงจังลองจดทุกอย่างที่กินเข้าไปในแต่ละวันเริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนการจดจะช่วยทำให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นว่าในแต่ละวันคุณกินอะไรเข้าไปบ้างการกินกล้วยมื้อเช้านั้นถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณไม่ต้องอดไม่ต้องทนไม่เปลืองเวลาและไม่เปลืองเงินเพราะในระหว่างวันนั้นคุณอยากกินอะไรอยากทำอะไรก็ทำได้ยกเว้นเงื่อนไขตามที่บอกไปตอนต้นแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าได้ผลจริงหรือไม่วันนี้กินกล้วยตอนเช้าดูนะครับ